พนักงานรัฐกรอ้อมข่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเสื่อมซึมเวียกงานการเมืองแนวคิดทั่วประเทศครั้งที่5เป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีมีทานงามประสงค์เมืองมณีเลขาคณะบริหารงานภาครัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีคณะประจำภาคกระทรวงคณะภาคภาคฐานพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรเข้าร่วมในกล่องประสุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารบทสรุปตีราคาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการเมืองแนวคิดระยะแต่ปี2003หา2022และทิศทางฮอดปี2025เผยแพร่คำเห็นสีน้ำของสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมติกล่องประสุมเวียกงานการเมืองแนวคิดทั่วประเทศครั้งที่5และมติกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยการยกสูงคุณภาพเรียกงานการเมืองแนวคิดและยามใหม่และเอกสารตั้งหน้าผันขยายมติดังกล่าวนี้เข้าในชีวิตสังคมตัวจริงกองประสุมเสริมซึมการจัดตั้งผันขยายเรียกงานการเมืองแนวคิดครั้งนี้เพื่อในใส่เหตุให้คณะภาคกระทรวงองค์การอ้อมข้างศูนย์กลางตลอดฮอดสมาชิกภาคพนักงานรัฐกรได้รับรู้เข้าใจเสริมซึมและกำหนดเนื้อในกองประสุมเรียกงานการเมืองแนวคิดทั่วประเทศครั้งที่5อย่างลึกซึ้งเพื่อยกสูงน้ำใจหักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเสริมสร้างความสามัคคีเป็นปึกแผ่นพึงตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองยกสูงความรับผิดชอบของคณะภาคแต่ละขั้นต่อเวียกงานการเมืองแนวคิดในระยะใหม่เพื่อสร้างกำลังแห่งความเป็นเอกภาพทางด้านการเมืองแนวคิดและกำลังแห่งในการจัดตั้งปฏิบัติภารกิจปฏิบัติของภาคในการปกปักรักษาและสร้างสรรพัฒนาประเทศชาติ